วันนี้เรื่องราวมันคืบหน้าอะไรยังไงบ้างค่ะก็อันนี้เป็นคดีการฟ้องหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานะคะจริงๆมันมีหลายคดีมากแต่ว่าอันนี้ก็คือหมิวปรึกษากับทีมทนายแล้วว่ามันต้องหยิบยกสัก1คนขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นบทเรียนละกันให้กับคนที่พยายามที่จะคอมเมนต์ด้อยค่าดูถูกหรือว่าหมิ่นประมาทคนอื่นๆให้ได้ดูเป็นบทเรียนนะคะแล้วก็วันนี้ก็คือหลังจากที่ได้ดำเนินการส่งฟ้องอะไรเรียบร้อยแล้วอะค่ะจริงๆมันมีทั้งส่งฟ้องทางตำรวจไปแล้ว20คนแต่ว่าอันนี้คือเราเลือกที่จะส่งฟ้องทางตรงกับทางศาลเองก็หมิวก็ให้ทนายเป็นคนจัดการนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันที่ศาลนัดขึ้นมาไต่สวนซักพยานว่าตกลงแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะจริงๆมันแตกต่างกันยังไงครับระหว่างส่งศาลกับส่งตำรวจส่งตำรวจก็คือส่งตำรวจเขาก็อาจจะมีแบบหมายเรียกมาก่อนมาคุยไกล่เกลี่ยกันก่อนว่าสรุปจะขึ้นศาลไหมจะทำคดีไหมหรือว่าจะจ่ายค่าปรับอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นกรณีนี้เนี่ยคือเราขึ้นตรงต่อศาลเลยเพราะว่าข้อความมันค่อนข้างที่จะรุนแรง อันนี้เราบอกได้ไหมว่าข้อความอะไรทำไมมันถึงต้องแบบว่าคนนี้ต้องแบบว่าในเล็กต้องขึ้นศาลเลยหนูก็ท่องมานะคะเพราะหนูต้องพูดกับผู้บริษัทเหมือนกันเขาคอมเมนต์ว่าออกอากาศได้หรอมันไม่มีไม่ติด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 เลยเหรอเอาไปสวัสดีออกได้เมื่อก่อนจะไม่ดูเสียงมีระบบเขาบอกว่าอีดอกกลับไปล้างหอยก่อนกลับไปล้างหอยดูก่อนดีป้าว่าสะอาดหรือเปล่าจะได้ตรวจดูว่าสะอาดหรือเปล่าเวลาลูกค้ากินจะมีกลิ่นคนมันไม่อร่อยนะจะหาแสงใช้วิธีอื่นดีกว่าใช้สมองคิดบ้างนะอย่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนว่าแต่มันขายหอยอะไรอ่ะหอยลายหรือเปล่าอยากกินเลยอ่ะอันนี้ก็คือทำให้อันนี้คือโค้ดมาเลยนะคะอันนี้คือเมนเดียวหรือว่าอะไรเมนเดียวค่ะเมนเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีเยอะกว่านี้อีกมากค่ะแต่ว่าหมิวให้ทางทนายทางทีมทนายคัดเลือกมาว่ามันเป็นเฟซที่สามารถตามตัวตนได้มีตัวตนจริงแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขามีมูฟเมนต์ในFacebook จริงอะค่ะสามารถแบบสามารถตามตัวได้จริงๆอย่างเงี้ยค่ะจริงๆอย่างนั้นตอนนี้เรารู้ไหมว่าเขาเป็นใครอะไรเขาเข้าไปดูแล้วอะหมิวว่าไม่ได้เข้าไปดูค่ะหมิวให้ทางทนายจัดการให้ทั้งหมดเลยอันนี้คือฟ้องคนเดียววันนี้ที่ศาลใช่ค่ะคนเดียวใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเสร็จจากเนี้ยค่ะหมิวก็จะฟ้องต่อเรื่อยๆก็จะให้ทนายดูต่อไปเรื่อยๆว่ามีคอมเมนต์ไหนที่เป็นการลดทอนคุณค่าด้อยค่าหมิ่นประมาทหรือว่าเป็นการแบบทำให้หมิวสูญเสียชื่อเสียงอีกก็จะฟ้องไปเรื่อยๆค่ะฟ้องเท่าไหร่ได้ไหนฟ้องได้หนักขนาดไหนคะหมิวก็ละแสนค่ะละแสนที่จะฟ้องหลังจากนี้ทั้งหมดประมาณกี่นายอันนี้ต้องให้เป็นหน้าที่ของทีมทนายเขาดูค่ะว่าจะสามารถตามตัวได้กี่คนสามารถดูว่าคนนี้ฟ้องได้หรือไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะถึง20คนไหมคะ20คนเนี่ยมีส่งตำรวจไปแล้วอันนั้นคือส่วนหนึ่งอันนั้นเป็นผู้โชคดีไปแล้ว20คนก็คือเดี๋ยวเตรียมโดนหมายเรียกมาไกล่เกลี่ยกันแต่ว่าขึ้นในชั้นศาลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องใช้เอกสารเยอะต้องใช้มูลฟ้องเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องทำงานหนักกว่าเก่าทำไมเราเลือกคนนี้แปลว่าคนนี้เขาแบบอันนี้ถามอยู่ไม่ได้ค่ะเพราะต้องถามทางทนายทางทนายเป็นคนเลือกมาค่ะอันนี้รู้ตัวแล้วตอนนี้เองก่อนที่จะขึ้นไปใจเรายังไงคะจะยอมความหรืออยากจะไกล่เกลี่ยหรือจะอยากคุยอะไรกับเขาก่อนหรือเปล่าไม่ค่ะถ้าเกิดว่าคิดยอมความอยู่คงไม่ฟ้องตั้งแต่แรกอะค่ะมิวก็ทำในอะไรที่มันทำให้เราถูกกดว่าเราจะไม่ทนกับคอมเมนต์ในด้านลบแล้วเพราะก่อนหน้านี้มันก็ยังมีคอมเมนต์ด้านลบมาตั้งไหนก็ได้หนูรู้สึกว่าเราควรจะทำให้มันเป็นบรรทัดฐานบ้างว่าดาราเป็นพับลิกฟิกเกอร์จริงเราเป็นคนของประชาชนจริงแต่เราไม่ใช่สนามอารมณ์ของใครเราไม่ใช่กระโถนอารมณ์ของใครไม่ใช่ว่าเขาจะมาคอมเมนต์อะไรก็ได้ไม่ใช่ว่าเขาจะมาวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องอะไรก็ได้ถ้าเราทำผิดโอเคเขาวิจารณ์ในเรื่องของที่เราทำผิดเรายอมรับผิดเราจะไม่ว่าอะไรเลยแต่อันนี้เขามานั่งวิจารณ์ในเรื่องของแบบในเรื่องที่หมิวไม่ได้ทำอ่ะเขามาพูดถึงเรื่องของการพูดซื้อบริการทางเพศเรื่องขายหอยเรื่องแบบ
เรื่องต่ำๆแบบอะไรอย่างเงี้ยที่สลิ่มคนนึงจะคิดได้ค่ะแล้วถ้าเขามาคอมเมนต์ในเชิงด้านการเมืองถ้าเขามาแสดงว่าผิดอย่างเงี้ยตรงนี้เรามองดีมิวสามารถเปิดใจคุยกันได้ทางการเมืองในรูปแบบของคนที่มีหลักการและเหตุผลเรามาคุยกันด้วยหลักการและเหตุผลว่าทำไมคุณเชื่อแบบนี้ทำไมคุณเชื่อแบบนี้ทำไมเราเชื่อแบบนี้เราพูดคุยกันได้ค่ะเราอยู่ร่วมสังคมกันได้โดยที่เราพูดคุยกันได้ด้วยเหตุผลด้วยความมีอารยะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมาเม้นในเรื่องอื่นๆแบบนี้เนี่ยมันไม่ถูกต้องหรือว่ามันไม่แฟร์แล้วว่ามิวรู้สึกว่ามันทวนถึงเวลาแล้วที่จะมีตัวอย่างให้เห็นสักทีนึงว่าการที่คุณมาคอมเมนต์เซ็กชวลฮาราสเมนต์คนอื่นแบบนี้เนี่ยมันไม่ถูกต้องขั้นต่ำที่ทนายบอกว่าจะเรียกค่าเสียหายประมาณเท่าไหร่300,000หลักแสนนะคะคือตรงนี้จะเอาไปทำอะไรยังไงมีตั้งใจไหมหรือว่าถ้าได้จริงๆนะคะมิวตั้งโปรเจกต์ไว้ว่ามิวจะพาน้องๆที่ด้อยโอกาสที่ไม่มีโอกาสนะคะจะพาไปดูโลมาที่ Oasis World เพราะว่า Oasis World เขาก็เป็นธุรกิจที่ใกล้จะล้มแล้วอะค่ะจากสถานการณ์โควิดแล้วน้องๆบางคนเขาไม่เคยมีโอกาสได้ไปเที่ยวดูทะเลดูปลาโลมาอย่างนี้เลยแล้วหมิวเคยได้มีโอกาสไปเที่ยวที่ Oasis World แล้วเขาน่ารักมากอะพนักงานก็น่ารักแล้วเขาดูแลดีมากแล้วหมิวไม่อยากให้ที่เนี่ยต้องปิดกิจการลงไปหมิวก็เลยอยากจะให้น้องๆได้มีโอกาสไปมีความสุขกับที่หนูมีบ้างเพราะเขาถามเราไปว่าเราจะฟ้องคอมเมนต์เกียร์อย่างเงี้ยมันลดการคอมเมนต์มากไม่ไปถึงว่ามิวก็ไปคอมเมนต์นะคะบางเพจอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไปคอมเมนต์ว่าเงินบำนาญยังมีใช้กันอยู่นะเก็บไว้ดีๆเนาะใครลบคอมเมนต์เป็นลูกหมานะคอมเมนต์ก็หายไปเยอะพอสมควรอย่างวันนี้ถ้าสมมติว่าเขาบอกว่าไม่มีปฏิกิริยาที่บอกว่าน่าสงสารหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะยอมใจอ่อนไหมคะถ้ามิวใจอ่อนมิวคงไม่คิดจะฟ้องตั้งแต่แรกอะค่ะใช่มันจะต้องมีบทเรียนบ้างจริงๆไม่ว่าเขาจะมาในสภาพไหนจะยังไงจะมาขอร้องอะไรก็แล้วแต่มิวพูดเลยว่ามิวเป็นคนใจอ่อนนะมิวเป็นคนสงสารคนนะแต่ถ้าเกิดมันถึงขีดสุดแล้วของมิวอะค่ะมิวถ้าไม่ถึงขีดสุดหมิวไม่ทำหรอกแต่ถ้าเกิดว่ามันถึงขีดสุดแล้วหมิวทำแล้วหมิวจะทำให้สุดแล้วหมิวจะไม่สนใจอะไรใดๆทั้งสิ้นที่จะมาดิสแทรกหมิวข้างทางที่จะมาแบบรบกวนหรือว่าจะอะไรข้างทางจุดมุ่งหมายหมิวคือจะเอาผิดเขาให้ถึงที่สุดเขาจะได้จำไว้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่มันไม่ถูกต้องแล้วคนอื่นจะได้เห็นว่าสิ่งนี้มันไม่ถูกต้องเขาไม่ควรทำแบบนี้กับคนอื่นแล้วหมิวก็ยืนยันว่าเงินที่ฟ้องเราไม่เอาเข้ากระเป๋าเพราะเดี๋ยวทำไมอะคะแล้วทำไมเข้ากระเป๋าหมิวไม่ได้อะเขาคอมเมนต์ทำให้หมิวอะเสียชื่อเสียงเสียสุขภาพจิตเสียหน้าที่การงานทำไมถึงจะเอาเข้ากระเป๋าหมิวไม่ได้คะถูกไหมคะแล้วอันนั้นมันเป็นสิทธิ์ของหมิวนั่นมันคือค่าเสียหายของหมิวหมิวจะเอาเงินในส่วนนี้ไปใช้ทำอะไรก็ได้ก็อยู่ในขั้นตอนของการรักษาค่ะซึ่งมาตอนนี้มันดีขึ้นหรืออะไรกันก็พยายามพบหมอแบบ1อาทิตย์ครั้ง2อาทิตย์ครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะตกลงกับหมอว่าค่อยๆลดค่อยๆลดค่อยๆลดตอนนี้ก็ดีขึ้นค่ะแต่ว่ามีข้อตกลงแต่ว่าค่อยๆลดค่ะใช่เพราะว่ามันเลิกเลยไม่ได้ใช่ทำให้เราสิ้นใจมาก่อนเพราะก่อนหน้านี้เราอาจจะไม่ทราบเพราะว่าหมิวรู้สึกว่านักแสดงดาราก็เป็นมนุษย์คนนึงค่ะเราสามารถล้มได้เราสามารถมีข้อผิดพลาดได้เราบอดี้เพอร์เฟกต์มิวรู้สึกว่าตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้หมิวเชื่อว่ามีหลายๆคนน่ะที่กำลังเป็นแบบหมิวอ่ะการแก้ปัญหาของแต่ละคนเชื่อว่ามันควรมีความเครียดการดื่มเพื่อให้สมองมันได้ผ่อนคลายหรือว่าการดื่มเพื่อที่จะได้นั่งทบทวนตัวเองหลายคนเลือกที่จะใช้วิธีนี้อ่ะค่ะแล้ววันหนึ่งมันเกินเส้นขึ้นมาหมิวก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นแบบเขาหมิวไม่ได้สูงส่งกว่าใครหมิวไม่ได้ยิ่งใหญ่กว่าใครหมิวก็เป็นแค่คนคนหนึ่งเหมือนกันหมิวเป็นดาราคนหนึ่งเหมือนกันหมิวอยากให้รู้ว่าหมิวอยากออกมาบอกให้รู้ว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวตอนนั้นมันเกินเส้นเพราะว่าหมิวกินทุกวันหมิวต้องกินทุกวันได้ส่งผลเสียมันส่งผลเสียหมิวมือสั่นจนเขียนหนังสือไม่ได้ทำงานได้ไหมคะตอนนั้นทํ
ทำงานได้ปกติค่ะปกติจำบทได้ปกติทุกอย่างปกติหมดเลยเพียงแค่ว่ามือสั่นจนเขียนหนังสือไม่ได้แค่นั้นเองคือมันอาการของที่เราจะต้องไปรักษาใช่มันคือขั้นแรกของการที่จะเป็นแล้วที่หมิวออกมาบอกเนี่ยเพราะว่าหมิวอยากให้รู้ว่าคนที่เป็นอยู่ตอนนี้แล้วไม่ยอมรับตัวเองอ่ะอยากให้เขายอมรับตัวเองแล้วก็รีบเข้าไปรักษาก่อนที่จะมันจะสายเกินไปกว่านี้พอเราได้ออกมาบอกมีทิปแบบมีกลับอะไรยังไงก็ในหลายคนก็อาจจะบอกว่าอุ้ยเขาอาจจะตีความว่าแบบอุ้ยพิษสุราเรื้อรังจะแบบขี้เหล้าทำงานไม่ได้นู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็เป็นสิทธิของเขานะคะที่จะสามารถตีความไปได้แต่ว่าสิ่งที่หมิวทำให้เห็นทุกวันนี้คือหมิวอยากจะออกมาบอกเฉยๆเจตนาของหมิวคืออยากจะออกมาบอกว่าคนเราอ่ะมันล้มได้แล้วมันลุกได้แล้วมันเรียนรู้จากบทเรียนนั้นได้แค่ยอมรับความผิดของตัวเองแล้วแก้ไขมันนั่นน่ะมันจะทำให้เราเป็นมนุษย์นั่นน่ะมันจะทำให้เราเรียนรู้แล้วเราเป็นมนุษย์ที่ดียิ่งขึ้นหมิวกล้าพูดออกมาว่าหมิวป่วยเป็นโรคซึมเศร้าหนูอยากออกมาให้บทเรียนให้กับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าอยู่ได้ยอมรับตัวเองว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้านะเขาควรจะไปรักษานะตอนนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะถ้าหมิวหายจากอาการแอลกอฮอลิกแล้วหนูก็จะเอาประสบการณ์นี้มาเล่าให้กับทุกคนฟังแล้วก็จะได้รู้ว่าคุณไม่ได้เป็นแบบนี้คนเดียวคุณมีวิธีรักษาแล้วคุณรักษาหายได้หมิวรักษาหายได้คุณก็ต้องรักษาหายได้แค่นั้นเองแสดงว่าเป็นเพราะโรคซึมเศร้าเราถึงต้องกินแอลกอฮอล์กับมันน่าจะผูกพันกันนะคะอย่างนั้นตอนนี้รักษามานานเท่าไหร่แล้วคะขั้นตอนการรักษาโรคซึมเศร้ารักษามาประมาณ2ปีแล้วค่ะ 2-3 ปีแล้วค่ะส่วนแอลกอฮอลิกรักษาเพิ่งเริ่มรักษามาประมาณเดือน2เดือนนี้เองรักษายังไงพอจะบอกก็มีการทานยาแล้วก็ค่อยๆลดค่อยๆปริมาณแอลกอฮอล์ค่ะมันต้องเลี่ยงไปในสถานที่ที่แบบไม่ไปชนกับอะไรอย่างงี้บ้างเนาะคือสิ่งแรกเลยคือใจเราใจเราต้องแบบแข็งแกร่งซึ่งทำได้แน่นอนก็สัญญากับคุณหมอค่ะว่าหนูจะวันเว้นวันค่ะวันเว้นวันไปเรื่อยๆเนาะใช่ๆก็อีกสัปดาห์นึงก็แบบวันเว้น2วันอะไรอย่างเงี้ยต้องไปเรื่อยๆเป็นกำลังใจให้หมิวด้วยนะคะแล้วหมิวก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังประสบปัญหานี้อยู่ด้วยค่ะก่อนหน้านี้มานานขนาดนี้ที่แบบเราดื่มก็ตั้งแต่ล็อกดาวน์อะค่ะตั้งแต่ล็อกดาวน์ใช่เพราะว่ารู้สึกว่าแบบมันไม่มีอะไรทำตอนเย็นตอนแรกอ่ะคือใช่ก็อารมณ์แบบมันอินดี้อ่ะเนาะพอแบบดื่มเสร็จปุ๊บอ้าวแบบมีอารมณ์ไปเล่นเป็นโนบ้างไปลองเพลงหรือว่าแบบมันแค่ดื่มมันแค่จิบก็ดื่มจริงจังดื่มมันจริงจังไหมมันปวดไหมไม่ถึงไม่ถึงก็เหมือนแบบอารมณ์แบบชิวๆอ่ะชิวๆแบบพอเวลามันกลุ่มๆใช่ป่ะก็ไปนั่งร้องเพลงเล่นเปียโนอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็ขึ้นบ้านแต่ว่ามันมีช่วงนึงที่มันมีปัญหาชีวิตอะค่ะทั้งเรื่องชีวิตทั้งเรื่องการงานทั้งเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นก็จะหนักหน่อยกลายเป็นว่าช่วงนั้นพอหนักเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เลยมากขึ้นพอมันประสบปัญหาทำให้เราต้องเปลี่ยนมุมมองเราเองใช่ไหมหรือว่ายังไงใช่ค่ะใช่ค่ะมิวรู้สึกว่าโอเคมิวอะยอมรับว่ามิวแก้ปัญหาผิดวิธีหรือแก้ปัญหาผิดวิธีจริงๆแต่ว่าก็โชคดีที่ตีไฟเลี้ยวยูเทิร์นกลับมาได้ทันก็คือดึงสติตัวเองกลับมาได้ทันใช่ค่ะเพราะว่าเราเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเราต้องคอยมอนิเตอร์ตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าตอนนี้อารมณ์ของเราเป็นอย่างไรอย่างไรอย่างไรบ้างนะคะคือเราต้องใช้ชีวิตด้วยการมีสติตลอดเวลาเพราะว่าไม่งั้นมันจะสามารถแบบมันสามารถไปได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกันอย่างเงี้ยก็เลยเป็นข้อดีของการที่เวลาที่เราพยายามที่จะตรวจตัวเองว่าตอนนี้เราเป็นยังไงตอนนี้เราเป็นยังไงมันก็เป็นข้อดีที่ว่าตอนนี้เราเป็นอย่างนี้นะมันกำลังจะทำร้ายเราแล้วนะก็ต้องรีบไปรักษาแต่พอเราเจอคอมเมนต์ด้านลบมันจะทำให้เราติดไม่เป็นไรค่ะเจตนาของหมิวนะคะที่ออกมาเจตนาของหมิวคืออยากให้ทุกคนเห็นว่าหมิวเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกันที่มีปัญหาเหมือนกันและคุณถ้าเกิดมีปัญหาอยู่คุณยอมรับและรักษามันเหมือนกันหมิวอยากเป็นตัวอย่างให้เขาค่ะหมิวเจตนาดีหมิวอยากจะเป็นกำลังใจให้เขาเป็นตัวอย่างให้เขาว่าเนี่ยตอนนี้หมิวเป็นอยู่หมิวกำลังจะเลิกแล้วหมิวจะเลิกให้ได้ถ้าคุณเป็นอยู่คุณก็เลิกเถอะค่ะแล้วมาเลิกพร้อมๆกันทำให้ได้เป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันจับคนป่วยเหมือนกันค่ะโอเคขอบคุณค่ะ